สวัสดีครับสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับ7มกราคมกับผมแอคโค้ดแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลิเวอร์พูลเรากันนะครับวันนี้มีเรื่องราวของรามอสนะครับที่มีข่าวเชื่อมโยงกับเรามาฝากกันด้วยรวมไปถึงเรื่องราวของดาวิดอาราบาก็มีมาอัปเดตกันขณะที่เรื่องราวของจอร์จินโญ่วานาดุมนะครับสัญญาตอนนี้เหมือนจะถึงทางตันด้วยหนึ่งเหตุผลสำคัญนะครับมาติดเป็นข่าวดีนะครับมีอาจจะมีลุ้นกลับมาได้ทันเกมแดงเดือดทั้งหมดนี้รวมไปถึงข่าวอื่นติดตามได้ในข่าววันนี้ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์จากห้างขายยาจอมทองนะครับยาถ่าย123นะครับถ่ายน้ำเหลืองขับลมในกระเพาะถ่ายสะดุดเป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ 100% นะครับรวมไปถึงยาธาตุจอมทองนะครับสมุนไพรธรรมชาติเช่นกัน 100% เหมือนกันนะครับอาหารไม่ย่อยจุกเสียดแน่นเฟ้อนะครับสนใจไปที่ร้านขายยาทั่วประเทศหรือว่าสั่งซื้อได้ตามแฟนเพจ @line เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพเมื่อสักครู่ฝากเอาไว้ด้วยนะครับนะฝากเอาไว้ด้วยจริงๆนะครับมาดูกันที่ข่าวสารในวันนี้นะครับเรื่องราวของโจเอลมาติดเนี่ยนะครับมาดูอัปเดตสภาพความฟิตกันสักหน่อยนะครับคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเชนคอปอัปเดตนะครับว่าอาการบาดเจ็บโคนขาหนีบของมาติดเนี่ยน่าจะต้องพักประมาณ3สัปดาห์นะครับซึ่งถ้า3สัปดาห์เนี่ยมันก็น่าจะหลังจากวันที่20เป็นต้นไปนู่นน่ะถึงจะมีลุ้นกลับมาได้แต่ล่าสุดเนี่ยรายงานจากเจมส์เพียร์สนะครับซึ่งเจมส์เพียร์สเนี่ยเป็นนักข่าวสายหงแดงนะครับเขาก็จัดรายการพอดแคสต์นะครับ The Red Agenda นะครับในเว็บไซต์ของ The Athletic UK นะครับโดยยืนยันว่ามาติปเนี่ยตอนนี้ลิเวอร์พูลเนี่ยหวังนะในมุมฝั่งลิเวอร์พูลเนี่ยหวังว่าโจเอลมาติปเนี่ยจะฟิตทันมีลุ้นที่จะกลับมาฟิตทันในเกมที่เจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือว่าศึกแดงเดือดในช่วงสุดสัปดาห์หน้านู้นนะครับไม่ใช่สุดสัปดาห์นี้ที่ถึงนี้นะต้องเป็นสุดสัปดาห์ที่นู่นน่ะ17 18นู่นนะครับที่จะถึงนี้นะครับดังนั้นอันนี้อาจจะเป็นข่าวดีสำหรับลิเวอร์พูลนะครับนะเพราะว่าการได้โจเอลมาติปกลับมาในเกมสำคัญแดงเดือดเนี่ยก็จะทำให้จอร์แดนเฮนเดอร์สันไม่ต้องลงมาเล่นเป็นมิดฟิลด์ไงแต่อันนี้ยังไงก็ตามผมว่ายังต้องรอติดตาม อัปเดตกันต่อเนื่องอีกสักนิดหนึ่งนะครับมาดูกันที่เรื่องราวของจอร์จินโญ่วานาดุมนะครับกับสถานการณ์สัญญานะครับที่คุยกับลิเวอร์พูลอยู่เนี่ยตอนนี้ไปถึงไหนแล้วล่าสุดในสื่อดังอย่าง Sky Sport นะครับสื่อดังของอังกฤษยืนยันว่าการเจรจาระหว่างลิเวอร์พูลกับวานาดุมเนี่ยมันมาถึงในช่วงมุมอับแล้วมาถึงในช่วงจนมุมนะมันไปต่อได้ยากพอสมควรเหมือนกันแล้วนะตอนนี้นะครับคือก่อนหน้านี้ประมาณวันนึงเนี่ยมันมีรายงานนะครับจากสื่อสเปนบอกว่าวานาดุมตัดสินใจแล้วไม่เอาแล้วนะรอย้ายฟรีคือตัดสินใจไม่เอาแล้วแต่สกายสปอร์ตยืนยันว่ายังไม่ถึงขั้นว่าไม่เอาแล้วแต่เพียงแค่ว่าสัญญาที่ยื่นให้ล่าสุดเนี่ยที่วางอยู่บนโต๊ะเนี่ยวานาดุมยังไม่ตอบรับข้อเสนอนั้นวานาดุมครับอยากอยู่กับสโมสรต่อส่วนเจอร์เก้นคล็อปเองก็อยากล้างวานาดุมเอาไว้เช่นกันแต่ปัญหาสำคัญคือวานาดุมที่ยังไม่รับข้อเสนอตัวเนี้ยสำหรับแข้งวัย30ปีเนี่ยยังไม่รับข้อเสนออันเนี้ยเพราะเขาเชื่อว่าค่าเหนื่อยที่เขาควรจะได้รับเนี่ยมันต้องอยู่ในระดับที่เปรียบเทียบกับคนที่ได้รับค่าเหนื่อยอันดับต้นๆของสโมสรน่ะท็อปเออร์เนอร์อ่ะใครได้รับค่าเหนื่อยอันดับต้นๆของสโมสรซาร่าฟานไดมาเน่ฟิมิโน่พวกนี้คือค่าเหนื่อยระดับตัวท็อปของสโมสรซึ่งวานาดุมอยากได้ค่าเหนื่อยในระดับที่เทียบเท่ากับพวกนี้หรืออย่างน้อยๆก็ต้องใกล้เคียงกับพวกนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยวานาดุมได้รับอยู่ประมาณ 7-80,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับนะ 7-80,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์เราไม่รู้ครับว่าลิเวอร์พูลยื่นให้เท่าไหร่แต่ผมเชื่อว่าลิเวอร์พูลอ่ะยื่นให้ไม่ต่ำกว่าแสนแน่แต่จะถึง150,000มั้ยอันนี้ผมก็ไม่ทราบเพราะมันไม่มีข้อมูลที่เคยเปิดเผยมาก่อนแต่เบื้องต้นสกายสปอร์ตบอกว่าต้องการระดับท็อปซึ่งระดับท็อปอย่างที่ว่าเนี่ยมันคือแสนปลายๆถึง 200,000 นะซึ่งผมไปอ่านคอมเมนต์ของฝรั่งมาเหมือนกันบางคนก็บอกว่าเอ้ยก็มอบให้ไปเถอะนะเขาเป็นผู้เล่นคนสำคัญแต่บางคนหลายๆคนเหมือนกันแหละก็มองว่าเฮ้ยแต่ถ้าต้องการในระดับเดียวกับซาร่า 200,000 ปอนด์หรือ 190,000 180,000 แบบฟันไดมันก็ดูจะมากเกินไปกับสถานะของเขาอ่ะคือเขาเป็นผู้เล่นคนสำคัญก็จริงแต่มันไม่ควรจะถึงแสนปลายๆหรือว่าระดับท็อปขนาดนั้นก็เป็นความเห็นที่แตกต่างกันก็รอดูครับคือเบื้องต้นยังไม่ถึงขั้นว่าปิดโอกาสซะทีเดียวแต่มันค่อยๆลิบหลีลงมาแล้วมันมาถึงจุดแยกที่เป็นจนมุมถึงจุดแยกที่เป็นทางตันแล้วก็ติดตามกันต่อไปครับแต่อย่างที่ผมเคยบอกเพื่อนๆไว้แล้วครับว่าให้ทำใจไว้เลยครับใครที่ยังแอบหวังโอเคหวังได้ใครอยากให้หวังแบบทำใจไว้
นะครับส่วนเรื่องราวของดาวิดอาราบาเนี่ยนะครับเ มื่อวานนี้ผมรายงานไปแล้วนะครับว่าจากนักข่าวที่น่าเชื่อถือมากๆนะครับอย่างฟาบิซิโอโรมาโน่เนี่ยว่าลิฟูเนี่ยสนใจนะครับดาวิดอาราบาและมีการติดต่อไปหาตัวแทนหรือว่าเอเย่นของอาราบาบ้างแล้วแล้วถ้าจะดำเนินดีลเนี่ยจะซื้อฟรีนะครับจะซื้อฟรีในช่วงซัมเมอร์หน้านะเพราะว่านักเตะหมดกำลังจะหมดสัญญาแล้วเดี๋ยวจะยื่นข้อเสนอในเนี่ยเพื่อดึงตัวมาร่วมทีมแบบฟรีๆในซัมเมอร์หน้าแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่โรมาโน่บอกก็คือเรอัลมาดริดเนี่ยเป็นทีมเต็งนะครับเป็นทีมเต็งที่จะได้ดาวิดอาราบาเพราะว่ามีการติดต่อและพูดคุยไปก่อนเป็นทีมแรกแบบจริงจังแล้วด้วยคืบหน้าไปแล้วด้วยแล้วก็ตัวของดาวิดอาราบาเนี่ยมีความใฝ่ฝันนะครับอยากจะไปเล่นให้กับเรอัลมาดริดนะครับความฝันของดาวิดอาราบาเลยนะแต่ทีนี้มันมีอัปเดตจากนักข่าวสายฟุตบอลอิตาลีนะครับนะชื่อว่าอาร์เกสตี้นะครับเป็นนักข่าวของ goal.com เมืองนอกนะครับเป็นนักข่าวสายของยูเวนตุสซึ่งยูเวนตุสเป็นอีกหนึ่งทีมที่สนใจดาวิดอาราบาเขาอ้างว่าลิเวอร์พูลและเรอัลมาดริดเนี่ยยื่นสัญญาให้อาราบาพิจารณาแล้วคือไม่ได้เซ็นในมกราคมนะอันนี้ผมต้องย้ำนะครับว่ามกราคมไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เพราะบาเยิร์นเองก็ไม่อยากขายแต่ไอ้ที่ยื่นกันเนี่ยที่มาดริดยื่นที่ลิเวอร์พูลยื่นเนี่ยมันคือการยื่นให้พิจารณาว่าซัมเมอร์หน้ามาเนี่ยเราให้คุณเซ็นให้คุณมาอยู่กับเราเนี่ยแบบค่าไร้ค่าตัวเนี่ยแต่จะยื่นค่าเหนื่อยให้ลิเวอร์พูลยื่นให้มูลค่าค่าเหนื่อยให้10ล้านยูโรต่อปีคิดแล้วก็ประมาณแสนปลายๆค่าเหนื่อยที่ลิเวอร์พูลมอบให้คือแสนปลายๆที่ยื่นเสนอให้แต่อาราบายังไม่ได้รับนะเป็นเพียงแค่สิ่งที่ยื่นให้กับอาราบาเท่านั้นแล้วก็ต้องย้ำอีกสักทีนึงว่ามันไม่ใช่เดือนมกราคมนี้นะครับมันคือซัมเมอร์เซ็นฟรีแต่เดี๋ยวมอบค่าเหนื่อยให้พิจารณานะทีนี้มันยังค่อนข้างไม่ตรงกับโรมาโน่ตรงที่โรมาโน่บอกว่าลิเวอร์พูลยังไม่ได้ยื่นค่าเหนื่อยยังไม่ได้ยื่นอะไรให้เพียงแค่เริ่มติดต่อสอบถามเบื้องต้นเข้าไปแล้วก็แต่ว่าอยากจะซื้อในซัมเมอร์นี้แน่ๆแต่นักข่าวคนนี้อัปเดตต่อจากโรมาโน่ก็คือว่ายื่นไปแล้วดังนั้นก็รอติดตามกันต่อไปครับแต่ย้ำอีกทีว่ามกราคมไม่น่าใช่นะครับวันนี้มีข่าวเชื่อมโยงกับเซกิโอรามอสด้วยนะครับโดยสื่อที่รายงานเนี่ยครั้งนี้เป็นสื่อสเปนนะครับเป็นครั้งแรกเลยที่สื่อสเปนรายงานว่าลิเวอร์พูลสนใจเซกิโอรามอสโดยรอบนี้เป็นสื่อที่รายงานเนี่ยเป็นสื่อทีวีนะครับอย่างเอลชิริงกิโตนะครับเอลชิริงกิโตเป็นสื่อทีวีนะครับที่ก็มักจะรายงานข่าวอัปเดตข่าววงการฟุตบอลของสเปนอยู่เรื่อยๆล่าสุดเนี่ย เขาอัปเดตว่าลิเวอร์พูลสนใจจริงๆแล้วอยากได้ไปร่วมทีมแบบฟรีคล้ายกับดาวิดอาราบาเมื่อสักครู่นี้ว่าถ้าย้ายฟรีในซัมเมอร์หน้าเนี่ยเอาแน่จะไปร่วมล่าด้วยนะครับสนใจทีนี้มันข่าวเนี้ยมารายงานมันสืบเนื่องมาจากก่อนอันนี้มีสื่อสเปน2เจ้านั่นก็คือเดปอร์เตสคาวโตรนะครับกับมาก้า2สื่อเนี้ยบอกว่าตอนนี้การเจรจาสัญญาระหว่างรามอสกับเรอัลมาดริดเนี่ยมันไม่คืบหน้ามันใกล้ๆจะถึงทางตันแล้วเหมือนกันคล้ายๆกับวานาดุมกับลิเวอร์พูลเนี่ยรามอสกับเรอัลมาดริดก็ใกล้จะถึงทางตันเช่นกันเพราะรามอสสัญญาจะหมดแล้วแล้วรามอสมองว่าเขาอยากได้สัญญาที่มากกว่า1ปีอ่ะคือทางมาดริดเขามีนโยบายว่านักเตะที่อายุเยอะๆเนี่ยรามอสปัจจุบันจะ35แล้วเนี่ยเขาจะมอบสัญญาให้แค่ปีต่อปีแต่รามอสต้องการที่มันยาวกว่านั้นต้องอาจจะต้องการ2หรือ3ปีเนี่ยมันก็ตกลงกันไม่ได้แล้วต้องการค่าเหนื่อยที่ดีกว่านี้ด้วยนะครับแล้วก็รามอสตอนนี้ก็เริ่มคิดไปแล้วว่าอาจจะหาทีมใหม่ดีกว่าเดี๋ยวไปย้ายแบบฟรีๆไปอยู่กับทีมใหม่ดีกว่าในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับในเบื้องต้นผมบอกเพื่อนๆอย่างนี้แล้วกันว่าเอลชิริงกิโตเนี่ยยังไม่ใช่สื่อที่น่าเชื่อถือสักเท่าไหร่นะผมมองด้วยซ้ำว่าอาจจะเป็นเพียงแค่การรายงานตีข่าวเป็นกระแสเพราะว่าเหมือนกระแสตอนนี้รามอสน่าจะไม่ต่อสัญญากับมาดริดแล้วไงเขาก็เลยเอาลิเวอร์พูลเข้ามาเชื่อมโยงด้วยจะจริงไม่จริงความจริงจะปรากฏขึ้นถ้ามีสื่อที่น่าเชื่อถือมากกว่านี้รายงานเอาเป็นว่ารอในอนาคตแล้วกันว่าจะมีสื่อที่น่าเชื่อถือมากกว่านี้รายงานเกี่ยวกับเซกิโอรามอสหรือไม่นะครับแต่ในเบื้องต้นตอนนี้เหมือนแฟนๆในโลกออนไลน์นะครับเริ่มมีความเห็นที่เปลี่ยนไปคือถ้าเป็นก่อนหน้านี้เนี่ยหลายๆคนร้องยี้ไม่เอารามอสนะครับนะไม่เอารามอสทำกับลิเวอร์พูลไว้เยอะทำกับซาร่าไว้แต่หลายคนมองถึงเรื่องของว่าเออแต่เป็นนักเตะที่เซ็นฟรีไงเป็นนักเตะที่เซ็นฟรีแล้วก็ยังคงเป็นนักเตะระดับโลกอยู่
นะแล้วได้มาก็น่าจะช่วยลิเวอร์พูลได้ครับคือหลายๆคนก็เชียร์ว่าเออท้ายที่สุดถ้าลามอสจะมาจริงๆก็เอาครับเริ่มมีเสียงแตกแน่นอนมีคนที่ไม่อยากได้ก็มีแต่เริ่มมีคนที่อยากได้ให้เห็นมากขึ้นอันนี้ก็ลองแสดงความเห็นกันเข้ามานะครับส่วนชื่อของเซนเตอร์มันก็มีโผล่มาเรื่อยๆครับตอนนี้นะก่อนหน้านี้ก็มีดาวิดคาโมนะครับของ Sporting Barca ล่าสุดเนี่ยนอกเหนือจากสเวนบอสแมนด้วยแล้วอีกคนนึงเนี่ยมีคนที่ชื่อว่าแม็กวูเบอร์แม็กวูเบอร์เป็นกองหลังชาวออสเตรียนะครับของสโมสรเรดบูลซาบวกเขาบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเล็งแล้วก็พิจารณาคนนี้เช่นกันคือตอนนี้เนี่ยชื่อมันโผล่มาเป็นดอกเห็ดเลยนะครับชื่อกองหลังที่ลิเวอร์พูลจะซื้อเนี่ยแต่อย่างที่บอกนะครับนะว่าลิเวอร์พูลเราเองแผนของพวกเขาก็ยังไม่อยากที่จะซื้อในเดือนมกราคมนี้คือมันอาจจะมีเบื้องหลังเบื้องลึกที่อาจจะซื้อก็ได้แต่เราก็ไม่รู้ไงว่าจะซื้อจริงหรือเปล่าหรืออาจจะรอซัมเมอร์จริงๆอันเนี้ยก็คงต้องรอติดตามความคืบหน้ากันต่อไปนั่นแหละครับส่วนเรื่องราวของเทรนต์อาร์โนเนี่ยก็เอาสถิติมาฝากกันนะครับตอนนี้นี่อาร์โนฟอร์มตกอย่างยิ่งเลยคำถามสำคัญคือถ้ามาดูสถิติแล้วเขาฟอร์มตกจริงตามที่เห็นด้วยหรือเปล่านะมาดูอันนี้ครับลอสบอลการเสียบอลสถิติการเสียบอลกับการสร้างสรรค์เกมที่คาดว่าน่าจะเป็นแอสซิสต์ต้องบอกว่า2อันนี้นะมาเทียบกันเทรนต์อาร์โนเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นคนที่เสียบอลอันดับต้นๆของลีกเหมือนกันนะเนี่ยเสียบอลอันดับต้นๆของลีกเหมือนกันสำหรับเทรนต์อาร์โนแต่แม้ว่าเขาจะเสียบอลอันดับต้นๆของลีกเมื่อซีซั่นที่แล้วนะครับแต่เขาเนี่ยสร้างสรรค์โอกาสเนี่ยเป็นอันดับต้นๆของพรีเมียร์ลีกเช่นกันอันดับท็อป5ของลีกอะสร้างสรรค์โอกาสนะครับในระดับท็อป5ของลีกแต่มาในซีซั่นนี้นะครับเขาเนี่ยโอเคเกมล่าสุดเสียบอลเยอะแต่ว่าจริงๆซีซั่นนี้มีคนที่เสียบอลเยอะกว่าเขานะครับเยอะกว่าซีซั่นที่แล้วอะไม่ได้ถึงขั้นอยู่อันดับต้นๆของพรีเมียร์ลีกแต่อยู่ในระดับแบบว่าอ่ะสมมติว่าถ้าเปรียบเทียบมี10ระดับ1คือเสียบอลเยอะที่สุดใช่ไหมอาร์โนอาจจะอยู่ประมาณอันดับ3ระดับ3ระดับ4แถวๆเนี้ยแต่สิ่งที่ลดลงไปสำหรับเทรนต์อาร์โนคืออะไรครับคือค่าการสร้างสรรค์เกมอันนั้นลดลงไปค่าการที่สร้างสรรค์โอกาสแล้วคาดว่าน่าจะเป็นแอสซิสต์อ่ะ expected assist อ่ะตรงเนี้ยมันลดลงนะครับจากปีที่แล้ว 0.44 ปีนี้ลดลงเหลือ 0.29 มันลดลงไปเกือบเท่าตัวนะครับแล้วเนี่ยค่าสถิติต่างๆมันเห็นเลยครับว่าเทรนต์อาร์โนลดลงทุกอย่างเลย expected assist assist per 90นาทีต่อ90นาทีนะครับนะการสร้างสรรค์โอกาสการเสียบอลอาร์โนลดลงไปหมดนะครับดังนั้นดูจากสถิติก็ชัดเจนครับว่าปีนี้อาร์โนเจอกับปัญหาแล้วก็เราจะเห็นได้ว่าอาร์โนสถิติการครอสบอลของอาร์โนมันลดลงนะคือเกมล่าสุดครอสบอลเยอะจริงแต่โดยภาพรวมการครอสบอลของอาร์โนมันลดลงเพราะว่าคู่แข่งอาจจะเริ่มรู้วิธีในการปิดไม่ให้อาร์โนได้ผ่านบอลหรือครอสบอลตามที่ถนัดแบบง่ายๆแล้วอันนี้คือพอยต์สำคัญอีกเรื่องนึงแล้วก็ในเกมล่าสุดที่เสียบอลมากถึง38ครั้งเนี่ยมันมี4เรื่องที่สื่อก็วิเคราะห์เช่นกัน1เลยคือมีหลายๆจังหวะลิเวอร์พูลเนี่ยไปฝากบอลให้กับอาร์โนและอาร์โนโดนบีบเนี่ยโดนคู่แข่งวิ่งเข้ามาเพลสบีบก็เลยทำให้การผ่านบอลอ่ะมันต้องจ่ายแบบฉับพลันมันก็เลยมีโอกาสในการเสียบอลมากแล้วก็เรื่องราวของซาร่ากับออกเลตแชมเบอร์เลนเนี่ยในวันนั้นเนี่ยทั้งคู่ในครึ่งแรกเนี่ยพยายามที่จะวิ่งสอดเล่นตัดหลังแนวรุกนะครับของไอ้แนวรับของคู่แข่งแต่ว่าไม่ค่อยมีใครที่จะลงมาดรอปดีฟลงมาเพื่อมันล้วงบอลหรือมารับบอลจากอาโนทำให้อาโนต้องเล่นบอลยาวเล่นบอลฝากไปพื้นที่ด้านหลังซึ่งให้ไปปุ๊บมันก็เสียนะครับนะหลายๆครั้งซาร่ากับเทรนต์วิ่งทับไลน์กันแล้วเทรนต์ก็ต้องพยายามออกบอลยาวขึ้นไปเลยอ่ะแล้วซาร่าตันเองก็พยายามวิ่งมาปิดช่องทางตรงนั้นทำให้การผ่านบอลมันยากขึ้นเอาง่ายๆอาร์โนเป็นนักฟุตบอลที่จ่ายบอลลักษณะเสี่ยงไม่ใช่นักฟุตบอลที่จ่ายบอลในลักษณะจ่ายแบบเพลย์เซฟเข้าใจไหมครับถ้าจ่ายแบบเพลย์เซฟเนี่ยอาจจ่ายแปะไปแปะมาแปะไปแปะมามันก็ไม่เสียบอลถูกไหมครับแต่อาร์โนเนี่ยพอโดนบีบหรือว่าพอเห็นคนวิ่งปุ๊บเขาก็จะจ่ายบอลขึ้นหน้าเพียงแค่ว่าหลายๆครั้งอาจจะเป็นเพราะว่าคู่แข่งวิ่งมาเพรสซิ่งอย่างเช่นซาวด์ตันเนี่ยเป็นทีมที่เพรสซิ่งดีเพรสซิ่งจนเทรนด์จ่ายบอลผิดพลาดหรืออาจจะเป็นเพราะตัวเขาเองด้วยความแม่นยำมันลดลงไปมันก็2เรื่องประกอบกันนะครับมาดูสีสันนะครับมีอีกเรื่องนึงนะครับ2เรื่องนะครับ
มีจำได้กันได้ไหมครับที่ผมรายงานข่าวไปว่าลิเวอร์พูลเนี่ยกำลังที่จะออกเสื้อตัวที่4นะครับออกเสื้อตัวที่4ออกมาซึ่งคอนเซ็ปต์ของสีเนี่ยข่าวลือว่าน่าจะเป็นสีประมาณนี้แหละไม่เป็นอันใดก็อันนึงน่าจะเป็นโทนสีประมาณนี้ก็ลองแสดงความเห็นเข้ามาว่าเสื้อตัวที่4ที่กำลังจะออกมาเนี่ยในเดือนนี้น่าสนใจมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับช่วงนี้โควิด19ระบาดหนักในอังกฤษจริงๆนะครับซึ่งลิเวอร์พูลเนี่ยก็เสนอนะครับลิเวอร์พูลเสนอตัวนะครับว่าให้สนามแอนฟิลด์เป็นหนึ่งในสถานที่เข้าร่วมกับศูนย์แบบนั้นศูนย์สุขภาพนานาชาติของทางอังกฤษนะครับนะเพื่อที่จะมาเป็นเหมือนกับเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าบ้านในการที่จะให้ประชาชนในเมืองลิเวอร์พูลเนี่ยได้เข้ามาฉีดวัคซีนนะครับในการฉีดวัคซีนคือตอนนี้มันเหมือนเริ่มจะมีการแจกจ่ายวัคซีนกันแล้วในอังกฤษเนี่ยซึ่งสำหรับตัวเมืองลิเวอร์พูลเนี่ยลิเวอร์พูลก็เสนอตัวเลยว่าแอนฟิลด์เนี่ยจะเป็นสถานที่ที่จัดตั้งให้คนเข้ามาฉีดวัคซีนที่นี่เป็นศูนย์กลางอะไรลักษณะแบบนั้นนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆที่ร่วมด้วยช่วยกันนะครับในอังกฤษที่จะต้องพยายามต่อสู้กับโควิด-19 เช่นกันผมว่าเมืองไทยตอนนี้ก็กำลังต้องร่วมด้วยช่วยกันในการสู้กับพิษโควิด-19 ที่มันมารอบใหม่ครั้งนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันจนจบคลิปนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอีกสักรอบนึงด้วยนะครับสำหรับยาธาตุจอมทองนะครับอาหารไม่ย่อยจุกเสียดแน่นเฟ้อช่วยได้นะครับรวมไปถึงยาถ่าย123นะครับถ่ายสะดุดถ่ายน้ำเหลืองนะครับถ่ายไม่ออกเนี่ยช่วยได้นะครับร้านขายยาทั่วประเทศหรือสั่งซื้อได้ตามแฟนเพจแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพฝากไว้ด้วยนะครับรวมไปถึงเนี่ยนะครับช่อง YouTube ของผมนะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ